ัดแล้วชงเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมเสนอชื่อชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนใหม่การเมืองวันที่6ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 51 นาทีชัดแล้วชงเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมเสนอชื่อชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนใหม่ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรรวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมนี้จะมีวาระการเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.โดยจะมีการเสนอชื่อนายชัดชัยบางชวดรองเลขาสมช.ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวทั้งนี้การที่นายชัดชัยได้รับเลือกให้นั่งเป็นเลขาสมช.เนื่องจากต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรรวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนายชัดชัยเหลืออายุราชการอีก3ปีโดยจะเกษียณในปี2570ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เป็นประธานประชุมสมช.นัดแรกเพื่อรับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภาพรวมในประเทศและต่างประเทศรวมถึงวาระพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.โดยการประชุมครั้งนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องเลขาสมช.คนใหม่และนายภูมิธรรมเปิดเผยว่าสำหรับตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่จะมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีและข้อพิจารณาว่ามีความเห็นอย่างไรเพราะกระบวนการยังไม่จบสิ้นต้องหารืออีกหลายเรื่องโดยจะเสนอให้ได้ภายในวันอังคารที่8ตุลาคมนี้ส่วนการพิจารณาใช้กรอบคุณสมบัติเดิมและดูความเหมาะสมว่าอย่างไรจะเป็นประโยชน์กับสมช.มากที่สุดและต่อประเทศชาติเมื่อถามว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือพลเรือนนายภูมิธรรมกล่าวว่ามีการเคาะชื่อแล้วแต่ยังบอกไม่ได้เรื่องย่อไฟน้ำค้างละครแนวโรแมนติกดราม่ายูโรมุกดาประกบคู่ครั้งแรกละครวันที่6ตุลาคม2567 13 นาฬิกา 1 นาทีเรื่องย่อไฟน้ำค้างจุดเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดนักธุรกิจหนุ่มจึงวางแผนเอาคืนสาวน้อยสู่ชีวิตความรักของเขาและเธอคือรักแท้หรือแค่เกมยูโรมุกดาจับคู่ฟินไม่มีใครดูถูกเราได้ถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองคำสอนจากผู้เป็นย่าทำให้พลับพลามุกดานรินรักสาวสวยวัย23ปีตระหนักไว้ในใจตลอดเวลาถึงแม้จะลำบากต้องทำงานเยอะแค่ไหนพลับพลาก็เลือกที่จะไม่ทำงานขายศักดิ์ศรีตัวเองโดยเด็ดขาดในงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่พลับพลาได้รับการว่าจ้างจากเจชาชาสุภัทรพลกสิกรรมให้เธอมาทำงานพริตตี้ขายรถเธอยอมทำงานนี้เพื่อจะหาเงินค่าเทอมไปให้ตองณัฐพัฒน์จิรภาวสุดน้องชายของเธอขณะที่เธอกำลังเข้าไปพยายามขายรถให้กับพีมพัตรกูลยูโรยศวัฒน์นักธุรกิจหนุ่มหล่อทายาทบริษัท PP World ผู้เกลียดผู้หญิงที่ทำงานโดยเอาตัวเข้าแลกเป็นชีวิตจิตใจเพราะปมในอดีตที่มณีวัน
กชกรนิมากรแม่ของเขาหนีหายตัวไปเพราะช้ำใจที่ผู้ชงภูทริศพรหมบันดาลพ่อของเขาทำสุภางพัดสอนบุญญเกียรติผู้หญิงในบาท้องและเอามาเลี้ยงดูเขาจึงมองว่าผู้หญิงที่ทำงานแบบนี้ทุกคนเป็นผู้หญิงหิวเงินแต่พลับพลาทำให้พิมพ์ประทับใจในลูกตื้อการขายที่สุดพิเศษของพลับพลาเขาจึงยอมซื้อรถที่พลับพลาเสนอขายแต่วิกิตสันติราชกุลนพเกียรติอดีตเพื่อนสนิทและคู่แข่งบริษัทของพิมพ์ได้เข้ามาเสนอซื้อตัวพลับพลาทำให้พิมพ์เข้าใจผิดและต่อว่าพลับพลาเสียหายหายพลับพลาไม่ยอมให้เขาดูถูกพูดจาโต้กลับเขาต่อหน้านักข่าวอย่างเผ็ดร้อนพิมพ์รู้สึกอับอายอย่างมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ชงรู้สึกประทับใจในตัวพลับพลาและสนใจอยากจะจีบพลับพลาเพราะเธอมีความคล้ายกับมณีวรรณภัณฑ์ระยาที่หายตัวไปผู้ชงชวนพลับพลามาทำงานที่บริษัทของตัวเองพลับพลาตอบตกลงพิมพ์เห็นว่าพ่อของเขาสนใจในตัวพลับพลาจึงคิดหาวิธีแย่งชิงพลับพลาเพื่อให้พ่อเขาเสียใจในสิ่งที่เคยทำกับแม่ของเขาพิมพ์เริ่มวิธีการโดยการแอบปล่อยข่าวให้สุภางได้รับรู้เรื่องพลับพลาทำให้สุภางหาวิธีต่างๆมากำจัดพลับพลาแต่พิมพ์ก็มาช่วยได้ทุกครั้งพิมพ์เสนอให้พลับพลามาทำงานเป็นเลขาเขาเพื่อหลีกหนีกับปัญหาต่างๆที่อาจจะต้องเจอและต้องการหลอกให้พลับพลาหลงเสน่ห์เขาพลับพลาห่วงความปลอดภัยของย่าทิพย์ปนัดดาโกมารทัตและตองจึงตอบตกลงแต่นั่นทำให้อุษาปริตาชัยรักษ์ลูกสาวของท่านทวีปเฉลิมพรพุ่มพันวงน้องสาวคนสนิทที่แอบชอบพิมพ์เกิดความแค้นใจเป็นอย่างมากที่พลับพลาจะมาแย่งพิมพ์ไปบริษัทของพิมพ์ได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทของสุธีภาสกรบุญวรเมธีสามีของตรีประดับอมีนาพินิจพี่สาวของพลับพลาพลับพลาต้องร่วมงานกับสุธีทำให้ตรีประดับรู้สึกหึงพลับพลากับสุธีมากจึงหาทางกำจัดพิมพ์กับพลับพลามีโอกาสอยู่บนเรือด้วยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พิมพ์เริ่มมองพลับพลาเปลี่ยนไปและเริ่มสงสารเธอความรักที่เริ่มก่อตัวทำให้พิมพ์และพลับพลาเผลอใจจนมีความสัมพันธ์กันโดยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งคู่ตลอดไปติดตามเรื่องราวของพวกเขาทั้งหมดนี้ได้ในละครไฟน้ำค้างทุกวันจันทร์ทางคารเวลา 20:40 นาทีเริ่มตอนแรกวันอังคารที่วันที่8ตุลาคมนี้ทางช่อง7 HD กด35ดูสดบนเว็บ www.ch7.com เรื่องย่อไฟน้ำค้างบทประพันธ์ชลาลัยบทโทรทัศน์บุหลันด้านเมฆกำกับการแสดงอินทนนท์รัตนาการผลิตโดยบริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัดรายชื่อนักแสดงไฟน้ำค้างยูโรยศวัตรรับบทพีมุกดานรินทร์รักรับบทพลับพลาสันติราชกุลนพเกียรติรับบทวีกิจชนกันพูนสิริวงศ์รับบททัตพลทัตยานิสาธีราธรรับบทอรวีนัทภัทรจิรภาวสุดรับบทตองปริตาชัยรักรับบทอุษาพัทรพงศ์เวสกามีรับบทยศพีรพันธ์จึงเจริญพาณิชย์รับบทพีทภูทริศพรหมบันดาลรับบทผู้ชงพัดสอนบุญญเกียรติรับบทสุภางปนัดดาโกมารทัตรับบทย่าทิพย์กชกรนิมากรรับบทแก้วละดามณีวันกริตอัธเสรีรับบทเดชปัทมาปานทอง
รับบทอัมพรเฉลิมพรพุ่มพันวงรับบทท่านทวีปกันพลปรีดามาโนทรับบทวรุณอมีนาพินิจรับบทตรีประดับภาสกรบุญวรเมธีรับบทสุธีภาคียะโพเงินรับบทโอมรสรินจันทรารับบทป้าเล็กราตรีวิทวัฒน์รับบทป้าแตนเด็กชายนกรทรเรศวิมลมงคลพรรับบทพัตเตอร์นาทีเทพบุญนาครับบทวาสุกุสุมาตันสกุลรับบทรัตนาช้องมาศบางชวงรับบทแอนนาจิรกิจสุวรรณภารับบทคมสันนักแสดงรับเชิญสุภัทรพลกสิกรรมรับบทชาชาดุสิตาพรพิพัฒน์วงรับบทกวางอาริยาดุริยะเจ้นใจรับบทหญิงเลขาวีกิจเด็กชายชยานอักดำรงเดชรับบทสาคูนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบหารือ6บริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ระดับโลกการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 17:19 นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบหารือ6บริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ระดับโลกหนุนร่วมมือการท่องเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่6ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้วันที่7ตุลาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก6บริษัทชั้นนำด้านการท่องเที่ยวของโลกได้แก่ Grab ผู้นำซุปเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ IHG และ Marriott เครือโรงแรมชั้นนำ Agoda Expedia Trip.com เว็บไซต์จองที่พักและการเดินทางและการบินไทยนายจิรายุกล่าวต่อว่าเชื่อว่าการพบปะหารือกันครั้งนี้จะเป็นบันไดก้าวแรกเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนอีกจำนวนมากและยังเป็นโอกาสสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวของไทยซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการนักธุรกิจภาคการท่องเที่ยวตลอดจนจะเห็นผลในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนายจิรายุกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีขอให้ทุกกระทรวงเศรษฐกิจเร่งกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักนำไปสู่การพัฒนาวิถีชีวิตสร้างงานเพิ่มรายได้ให้ประชาชนไทย